ค่ะสวัสดีค่ะในวันนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมาเกาะติดสถานการณ์เด็กหญิงวัยเพียง12ปีที่ถูกญาติภายในครอบครัวของตนเองร่วมกระทำชำเรานะคะเรียกว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศดีกว่านะคะเพราะว่าไม่ได้มีการรุมโทรมหรืออะไรตามที่บางสื่อนำเสนอไปนะคะค่ะในโดยช่วงเช้าของวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะบ้านของน้องนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะตัวของน้องนั้นอยู่ในความดูแลของทางมูลนิธิคุ้มครองเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและสหวิชาชีพเข้ามาร่วมกันดูแลของน้องในด้านของสภาพจิตใจและก็นะมีการพาน้องไปตรวจร่างกายนะคะในส่วนนี้ทางด้านของพี่สาวผู้ที่เป็นคนที่พาน้องไปแจ้งความเป็นคนที่ทราบว่าน้องถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะยังคงอยู่ที่บ้านหลังนี้ยังคงอยู่ที่บ้านที่บริเวณที่เกิดเหตุนะคะเดี๋ยวจะคร่าวๆพี่สาวให้ข้อมูลว่าจะมีการพาตัวพี่สาวออกแยกออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้านของน้องและที่บ้านเกิดเหตุนะคะในช่วงเช้าของวันนี้ก็มีสื่อหลายสำนักนะคะให้ความสนใจและมาลงพื้นที่ติดตามคดีนี้นะคะเรียกได้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศจริงๆนะคะในส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะบ้านหลังสีชมพูสีตรงนี้นะคะเป็นบ้านของพี่สาวที่เป็นผู้ที่พาน้องไปแจ้งความนะคะส่วนบ้านปูนที่เราเห็นด้านหน้าที่เป็นบล็อกตรงนี้นะคะก่อด้วยบล็อกนี่เป็นบ้านของน้องค่ะเรียกว่าหลายคนนี่พอทราบข่าวแบบนี้แล้วถึงกับรับไม่ได้นะคะไม่มีใครที่จะรับได้ในสถานการณ์แบบนี้นะคะซึ่งน้องเป็นเยาวชนเพียงแค่อายุแค่12ปีนะคะตอนนี้สื่อเริ่มทยอยกลับไปบ้างบางส่วนแล้วนะคะตรงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้เป็นบ้านของน้องนะคะโดยจะเห็นว่าในจุดบ้านของผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุเป็นอยู่ในละแวกเดียวกันนะคะอยู่ในละแวกรั้วเดียวกันนะคะซึ่งจากเมื่อกี้นี่เราเข้าอีกทางนึงนะคะตรงทางนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นทางหลักที่เข้ามาบ้านน้องนะคะใช่ค่ะบ้านน้องน่าสงสารนะคะก็เป็นบ้านหลังธรรมดาธรรมดาซึ่งก็อยู่กันตามวิถีชาวบ้านนะคะตรงเมื่อกี้ตรงนั้นเป็นบ้านของใครครับพี่หนึ่งในผู้ต้องหาครับก็มีน้องคนนี้ก็น้องคนนึงบ้านที่เป็นเด็กชายสองคนแต่น้องคืออยู่ที่บ้าน
ใช่ส่วนตัวผู้ต้องหาที่ประกันตัวไปแล้วครับพี่เนี่ยครับน้องบอกเนี่ยครับยังไงอันนี้คือหนึ่งในห้าที่ถูกประกันตัวใช่หนึ่งในอ๋ออันนี้น้องเป็นเยาวชนน้องไม่น้องเยาวชน2คนใช่ครับแล้ว5คนที่5คนตอนนี้คือเขาให้ประกันตัวหรือว่า1คน1คน1คนอีก4คนอีก4คนก็อยู่ที่อีก4คนนี่คือเข้ากระบวนการไปแล้วจริงๆตรงนี้คือแม่ของน้องใช่ไหมคะที่นั่งอยู่ตรงนั้นคือแม่ของน้องแม่ของน้องผู้หญิงหรือว่าแม่ของน้องผู้ชายอ๋อแม่ของผู้ก่อเหตุเป็นญาติกันทั้งหมดในละแวกนี้ก็ได้ความมาว่าแต่ที่เราเห็นในโซนนี้นะคะเป็นบ้านของหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งเป็นเยาวชนซึ่งเป็นเด็กชายอายุไม่เกิน15ปีทั้งสองคนนะคะหลังไหนบ้านเออหลังสีแดงบ้านสุรัตน์อันนี้คือบ้านของน้องตรงนี้คือบ้านของน้องแล้วก็ใช่บ้านของสุรัตน์ผู้ต้องหาที่ได้ประกันตัวมาคนนี้บ้านนี้อันนี้บ้านน้องเอิญสีแดงหมดเอ้าก็ไหนลุงตำรวจบอกว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของน้องบ้านสุรัตน์อ๋อนี่คือบ้านผู้ก่อเหตุเขาชัวร์ประกันตัวมาแล้วตอนนี้ไม่อยู่บ้านอันนี้คือแม่ของน้องผู้ก่อเหตุที่นั่งคุยตรงนั้นหนึ่งในห้าผู้ประกันตัวคือนายสุรัตน์นะคะซึ่งทางเมื่อเช้านี้ทางด้านของตำรวจเจ้าของคดีก็ยังไม่สามารถให้คำตอบว่าเนื่องจากเหตุผลใดถึงให้ประกันตัวผู้ต้องหารายนี้นะคะเนื่องจากไม่อยากจะก้าวล่วงในเรื่องของทางศาลนะคะซึ่งทางตำรวจเนี่ยยืนยันว่าทางตำรวจเองคัดค้านการประกันตัวนะคะแต่มีการเกิดการประกันตัวในชั้นศาลซึ่งนั่นก็คือเป็นคำวินิจฉัยของศาลนะคะเป็นคำตัดสินของศาลท่านนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถก้าวล่วงได้ค่ะบางทีสำหรับเด็กนะคะคิดว่าทางแอดมินคิดว่านะมีความส่วนตัวว่าเด็กชายที่ทำทั้งสองคนน่ะคือเห็นพฤติกรรมของผู้ใหญ่แล้วเกิดการทำตามหรือเปล่าหรือว่าด้วยความที่โซเชียลในปัจจุบันนะคะเรื่องพวกนี้มันเรียกว่ามันเข้าถึงกันได้ง่ายมากๆเลยนะคะพวกเรื่อง18บวกอะไรแบบนี้เนาะเลยอาจจะทำให้เขาแบบเกิดความคึกขนองในความเป็นเด็กของเขาเพราะว่าเขาก็เริ่มเข้าสู่เด็กผู้ชายวัยรุ่นแล้วนะคะอายุ11กับ14ปีอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงวัยอยากลองอ่ะอยากรู้อยากลองอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่พฤติกรรมของน้องคือมันไม่ถูกฉุดให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสมอ่ะเนาะอ
แต่จริงๆคือผู้ใหญ่ไม่ควรที่จะกระทำเป็นแบบอย่างอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่เรื่องนี้ยังไงทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรทางด้านของพม.ทางด้านของผู้ว่าท่านก็ได้มาลงพื้นที่ลงรายละเอียดในเรื่องของส่วนนี้แล้วนะคะก็ได้มีการประสานงานให้สหวิชาชีพเข้ามาดูแลน้องดูแลทุกๆอย่างในเรื่องของในด้านของภาวะจิตภาวะอารมณ์ของน้องในเรื่องของความเป็นอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็คือต้องแบบกันตัวออกมาทั้งตัวเด็กผู้เสียหายเองแล้วก็พี่สาวซึ่งเป็นผู้ที่พาน้องไปแจ้งความในครั้งนี้ค่ะก็ต้องแบบถูกกันตัวออกจากพื้นที่ตรงนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะโดยจากการที่ได้คุยกับทางด้านท่านร้อยเวรที่ดูแลเรื่องนี้นะคะท่านบอกว่าสำหรับผู้เสียหายเนี่ยคือจากการที่ได้สืบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายนะคะคือน้องอยู่ในภาวะที่เรียกว่าแบบเป็นคนเสื่องซึมถามได้ตอบได้ปกตินะคะแต่ก็จะดูเสื่องซึมไปนะคะพ่อแม่เด็กแม่ของน้องมีนะคะแม่ของน้องมีส่วนพ่อนี่คือไม่ทราบในส่วนของพ่อของเด็กนะคะแต่น้องก็คืออยู่ในความดูแลของอยู่ในความดูแลของพี่สาวมาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการแบบพี่สาวก็ออกไปทำงานก็เลยให้น้องอยู่กับญาติๆนะคะซึ่งแบบเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะยังไงก็ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะก็ยังตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดบรรยากาศช่วงเช้าตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวอีกทีจากทางหน้าเพจได้นะคะทางเพจยุคน Channel และเพจ Easy ยุคนนะคะกดไลค์กดติดตามเพจพวกเราไว้นะคะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตความคืบหน้าข้อมูลต่างๆเข้าไปในทางเพจค่ะเช้านี้ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ